สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองโลกเห็นธรรมค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในตอนปล่อยปลาได้บาปมากกว่าบุญหรือไม่นะคะซึ่งก็มีกระแสในโซเชียลหรือว่าในสื่อต่างๆนะคะที่มักจะพูดถึงการปล่อยปลานะคะว่าเป็นการสร้างบาปมากกว่าบุญนะคะแล้วก็การปล่อยสัตว์นั้นนะคะก็คือให้โทษนะคะซึ่งก็จะมองในแง่ของการปล่อยปลาไปแล้วนะคะทำให้ตายหรือว่าไม่เหมาะสภาพน้ำที่ไปปล่อยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะรายการมองโลกเห็นธรรมของเราค่ะก็อยากจะมาพูดคุยในประเด็นนี้เพื่อให้คุณผู้ชมท่านค่ะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปล่อยปลานะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับพระวิทยากรค่ะเราไปชมสกู๊ปกันก่อนค่ะเรื่องการทำบุญทำทานนั้นพระพุทธองค์ทรงให้หลักไว้ว่าจะทำมากหรือทำน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญความสำคัญอยู่ที่การวินิจฉัยใคร่ครวญทบทวนให้ท่วนทีเช่นการปล่อยปลาเพื่อต่อชะตาชีวิตนั้นเราต้องใคร่ครวญให้ท่วนทีว่าหากปล่อยไปแล้วสัตว์เหล่านั้นจะรอดชีวิตหรือไม่เช่นการเอาปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มมาปล่อยลงในน้ำจืดหรือเอาปลาน้ำจืดไปปล่อยในทะเลถ้าปลาเหล่านี้ตายเพราะผิดน้ำอันนี้ก็เป็นบาปแน่นอนด้วยความโง่ที่เรียกว่าเมตตาอวิชชาเป็นเมตตาที่ไม่ใช้ปัญญากรมประมงเคยแนะนำไว้ว่าการจะทำบุญปล่อยสัตว์น้ำให้มีชีวิตรอดเพื่อให้ผู้ปล่อยได้บุญอย่างแท้จริงจำต้องมีความเข้าใจในด้านชีววิทยาของสัตว์น้ำก่อนจะเลือกปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำควรศึกษากันให้ดีว่าจะเลือกปล่อยสัตว์น้ำชนิดไหนแหล่งน้ำที่จะปล่อยควรเป็นบริเวณไหนดีและไม่จำเป็นจะต้องปล่อยที่วัดเพียงอย่างเดียวเพราะสัตว์น้ำบางชนิดอาจไม่สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณวัดได้สุดท้ายมันก็ไม่รอดเราควรที่จะเลือกสถานที่ที่เมื่อเราปล่อยสัตว์น้ำเหล่านั้นไปแล้วจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บริเวณสถานที่นั้นๆได้โดยกรมประมงได้วิงวอนให้เลือกปล่อยสัตว์น้ำและปลาสายพันธุ์ไทยอาทิปลาไหลปลาหมอเต่ากบหอยโข่งเป็นต้นเพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศเพื่อให้ผู้ใจบุญทั้งหลายจะได้มั่นใจว่าการทำบุญครั้งนี้เราจะได้บุญและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายระบบนิเวศของประเทศเป็นเพราะว่าคนไทยยังขาดความรู้ตลอดจนยังขาดความใคร่ครวญในเรื่องดังกล่าวหรือไม่เป็นเหตุให้หลายปีที่ผ่านมาความเชื่อเรื่องการทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์กำลังถูกต่อต้านหลายคนยังคาใจว่าการปล่อยปลาได้บาปหรือได้บุญการซื้อนกซื้อปลาที่ขายอยู่ตามวัดมาปล่อยได้บุญหรือได้บาปเป็นการสนับสนุนคนทำบาปหรือไม่ปล่อยปลาอะไรแล้วห้ามกินปลานั้นจริงหรือไม่กินปลาอย่างไรไม่ให้บาปควรกล่าวอะไรก่อนปล่อยปลาดีทำไมจึงเชื่อว่าการปล่อยปลาเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวและจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการปล่อยปลาของเรานั้นจะได้บุญจริงๆปล่อยปลาได้บาปหรือได้บุญการปล่อยปลาที่ถูกต้องและได้บุญมากควรทำอย่างไรค้นหาคำตอบได้ในมองโลกเห็นธรรมวันนี้รายการมองโลกเห็นธรรมวันนี้นะคะตอนปล่อยปลาได้บุญหรือว่าได้บาปมากกว่ากันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพระวิทยากรนะคะก็อยู่กับเราแล้วนะคะก็กราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาดร.ธีรธรรมธรรมธีโรปริยธรรม9ประโยคและพระมหาปุญญพัฒน์ธรรมวัฏโธนะคะประเดธรรม6ประโยคค่ะนมัสการค่ะค่ะพระอาจารย์คะวันนี้เราก็มาในเรื่องของการให้ชีวิตสรรพสัตว์เป็นทานนะคะซึ่งก็เป็นบุญที่คนไทยเรานะคะนิยมทำกันเป็นประจำนะคะเราก็จะเห็นการปล่อยนกปล่อยปลานะคะตามวัดวาอารามต่างๆแต่ว่าประเด็นนะคะที่คนสนใจหรือว่าเป็นที่พูดคุยกันมากก็คือในเรื่องของการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเนี่ยทำให้ได้บาปมากกว่าได้บุญเพราะว่าอาจจะด้วยการปล่อยที่ไม่ถูกต้องก็อยากจะถามพระอาจารย์ธีรธรรมค่ะสิ่งแรกที่คนจะสนใจเวลาจะปล่อยเขาจะคิดว่าเขามีกรรมเนี่ยแล้วอยากจะแก้กรรมนั้นๆก็เลยจะเลือกปลาหรือว่าสัตว์ที่ตรงกับกรรมของตัวเองค่ะบอกปล่อยปลาชนิดนี้จะแก้กรรมอันนี้ค่ะฉันจะถามพระอาจารย์ว่าการปล่อยปลาแต่ละชนิดแก้กรรมได้ต่างกันจริงไหมคะก็ในพระไตรปิฎกนะค่ะไม่มีบวชมาเกือบ30ปีแล้วทั้งชีวิตเนรชีวิตพระไม่มีปรากฏว่าปล่อยปลาหมอแล้วเราจะหายป่วยปล่อยปลาไหลแล้วชีวิตธุรกิจการงานการเล่าเรียนหรืออะไรติดขัดเนี่ยมันจะลื่นไหลไปสู่เป้าหมายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีฮะเพียงแต่ว่าเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณต่างหากเช่นเรารู้สึกว่าชีวิตมันติดขัด
แล้วเรารู้สึกอยากทำบุญและการทำบุญคือถ้าเราได้ให้โดยเฉพาะให้ความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยให้ความรู้สึกว่าเราได้ใส่ความเมตตาลงไปในสัตว์ที่เราปล่อยแล้วก็ไปที่แม่น้ำกว้างใหญ่ไพศาลมันโล่งมันโปร่งมันสบายใจคิดว่าเป็นอย่างนั้นพอเราได้ทำแล้วเราสบายใจบุญก็เกิดขึ้นและไอ้ความเชื่อที่คิดว่ามันใช่อ่ะก็จะเป็นพลังในการที่จะให้บุญส่งผลแต่ในเรื่องของปล่อยสัตว์ตัวนี้แล้วอานิสงส์อย่างเงี้ยไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกแต่มีจุดๆๆนิดนึงหมายความว่าถ้าสัตว์ที่เราปล่อยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นปลาเป็นเต่าเป็นนกเป็นช้างม้าวัวควายถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่มีคุณมากอย่างเช่นโอ้ปลาตัวนั้นเป็นปลาพระโพธิสัตว์นะกำลังใกล้จะตายพะงาบนะกำลังจ่อคิวจะขึ้นเขียงพอเราไปปล่อยนะเรียกว่าเป็นบุญลาภจะได้บุญใหญ่เอาปลาพระโพธิสัตว์ปลาตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาหมอปลาไหลปลาดุกปลาช่อนอะไรก็แล้วแต่ถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์มีคุณมากในเรื่องของคุณธรรมภายในบุญภายในของสัตว์ตัวนั้นเมื่อปล่อยแล้วผู้ปล่อยจะได้บุญมากหรืออีกประเด็นหนึ่งถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่มีอัตภาพใหญ่อย่างเช่นปล่อยปลาได้อานิสงส์ร้อยชาติจะทำให้เราพรั่งพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิพันธ์ธนสารบริวารสมบัติร้อยชาติแต่ว่าถ้าเราไปปล่อยช้างเราก็อาจจะได้อานิสงส์เป็นแสนชาติอายุวรรณะสุขะพละเพราะอะไรเพราะสัตว์ที่มีอัตภาพร่างกายที่ใหญ่เป็นสัตว์ที่มีบุญมากจึงมาอยู่ในกำเนิดที่ไม่ต้องเป็นสัตว์เล็กอยู่ในกำเนิดที่สัตว์เล็กก็ถูกเหยียบถูกย่ำถูกรังแกได้ง่ายพอไปเป็นช้างอย่างเงี้ยใครก็เกรงกลัวหน้าเกรงขามแสดงว่าเขามีบุญเยอะถ้าเราไปปล่อยช้างอย่างเงี้ยนะแต่ยุคปัจจุบันก็ช้างนี่ราคาตัวหนึ่งก็หลายแสนนะถ้าจะปล่อยก็ต้องคิดให้ดีไปปล่อยที่ป่าอะไรอ่ะป่าเขาใหญ่ปากช่องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่มีใครทำนะพระอาจารย์ค่ะแล้วอย่างเงี้ยปล่อยหมาปล่อยแมวอะค่ะก็ได้บุญเหมือนกันแล้วได้ยังไงก็จะเอาไปปล่อยวัดอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรนะทำคุณได้โทษนะทำบุญได้บาปก็ต้องระวังเราอยากจะได้บุญเอาหมาไปปล่อยวัดหลวงตาก็ขึ้นป้ายว่าที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นที่ปล่อยหมาโยมเจริญพรหมาที่วัดเยอะแล้วช่วยเอาไปปล่อยที่อื่นนี่แสดงว่าต้องการที่จะได้บุญแต่ว่าขณะเดียวกันก็ได้บาปทำให้กัดคนที่มาวัดนะทำวัดสกปรกนะโดยเฉพาะไอ้คำว่ามาวัดนี่โอ้มันน่าเกลียดน่ากลัวมากซึ่งตัวนี้ก็ต้องฝากกทม.นะต้องฝากเทศกิจเทศบาลว่าจริงๆแล้วตอนนี้วัดในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเริ่มสะอาดแล้วเพราะว่าในเรื่องของการดูแลน้องหมาก็เรียกว่ามีการจัดการที่ดีเพราะว่าคนก็เริ่มมีเมตตามากขึ้นนะอาตมาเนี่ยวิ่งรถผ่านแถวคลินิกดอนเมืองเนี่ยคลินิกรักษาสัตว์โอ้ดูมันสวยงามอลังน่าเข้ามากคลินิกรักษาคนมันดูซอมซอเล็กๆนะเหมือนเป็นกระปุกไปสนียุคก่อนน่ะนะเล็กๆกระต๊อบแล้วรักษาสัตว์นี่ญาติโยมบอกรักษาสัตว์อันนึงนะสุนัขน้องหมาตัวหนึ่งนี่เข้าไปคลินิกนี่ 2-3 หมื่นนะท่านเยอะมากเลยแต่ว่าเวลาคนไปหาหมอไปคลินิกนี่แค่ยังมาก 2-3,000 ค่ะนะฉะนั้นหมายุคนี้เป็นหมาที่มีบุญมาเกิดนะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าในส่วนของการที่เราเชื่ออย่างไรเนี่ยแล้วเราไปทำตามนั้นไอ้ความเชื่อก็จะเป็นพลังทำให้จิตของเราจดจ่อแต่ไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือว่าถ้าเราอยากจะได้บุญคือชีวิตของเราป่วยขี้โรค3บันดี4บันป่วยมีชีวิตติดขัดเนี่ยก็คือให้อยู่ในบุญหลักๆไม่ใช่ว่าจะต้องไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลาอย่างเดียวให้คุณได้ทำทานถือศีลนั่งสมาธิให้เป็นนิสัย24ชั่วโมงคุณจะต้องอยู่ในบุญให้มากที่สุดเมื่อคุณอยู่ในบุญมากที่สุดเนี่ย24ชั่วโมง24ชั่วโมงต่อไป24ชั่วโมงต่อไปชีวิตคุณจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นค่ะพระอาจารย์บุญพัฒน์คะมีบางส่วนที่แบบว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็สำเร็จรูปอะไรก็สะดวกสบายใช่ไหมคะก็จะมีปลามีนกมีสัตว์ที่ delivery ถึงหน้าวัดให้เราปล่อยอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะมองว่าการที่เราอ่ะไปซื้อสัตว์ต่างๆในวัดปล่อยเนี่ยเป็นการแบบได้บาปมากกว่าบุญเพราะว่าไปสนับสนุนให้คนอ่ะทำบาปอันนี้พระอาจารย์คิดเห็นยังไงคะครับก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ครับเพราะว่าบางทีวัดแบบไม่เคยหรือเพราะสมัยพระเจ้าไม่เคยสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายเพื่อการปล่อยปลาอย่างนี้ครับค่ะจริงๆแล้ว
พระศาสนาเราสอนให้ละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสครับที่จริงการปล่อยปลาก็เป็นหนทางหนึ่งในการทำจิตใจผ่องใสก็คือการสละการฆ่าการให้ชีวิตเนี่ยก็เป็นการให้ทำจิตใจให้ผ่องใสในระดับหนึ่งเนี่ยทีนี้ถามว่าทำไมถึงธุรกิจนี้มันบาปหรือไม่บาปหรือมันดีไม่ดีเนี่ยหรือว่าเป็นการสนับสนุนก็คือสำหรับความคิดเห็นของหลวงพี่เองมันค่อนข้างที่จะเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยครับเพราะว่าปลาที่เขาปลาพวกนี้เขาไม่ได้เลี้ยงเพื่อเอามาฆ่ากินนะแต่ว่าเขากลับเลี้ยงมาเพื่อให้เราปล่อยก็เหมือนกับว่าเราปล่อยไปปั๊บเขาก็จับมาทำให้เกิดวนลูปทำให้เกิดการเวียนกันของปลาเนี่ยสุดท้ายปลาก็อาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้แต่เงินเข้าของเขาเรียบร้อยเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแบบว่าการทำการค้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ไม่ได้บุญเนี่ยแต่ว่าเจตนาที่เราอยากจะปล่อยมันก็ไม่ได้เต็มที่เงี้ยค่ะเพราะเราก็สั่งซื้อมาโดยอัตโนมัติเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเงี้ยค่ะแล้วหลวงพี่มีข้อแนะนำสำหรับคนที่อยากจะปล่อยสัตว์ปล่อยปลาว่าแบบต้องปล่อยยังไงดีหรือว่าไปจัดหามาจากไหนดีคะครับก็อยากให้เน้นที่คำสอนของพระพุทธศาสนาครับคำสอนพระพุทธศาสนาก็คือการละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสครับยิ่งเราพยายามเขาเรียกว่ามีเจตนาบริสุทธิ์มากๆเนี่ยบุญก็จะส่งผลแรงฉะนั้นทางที่ดีเราก็คือเราไปหามาเลยครับว่าปลาที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลืออาจจะอยู่ในตลาดเนี้ยหรืออาจจะอยู่ในที่ที่เขากำลังจะฆ่าเนี้ยแล้วก็เราก็ช่วยชีวิตเขาตรงนั้นดีกว่าเราใช้ความพยายามเอาบุญเกิดจากความพยายามเนี้ยเราไปหามาเลยครับหามาหรือไม่ก็ซื้อจากบริษัทฆ่าปลาใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนี้ยปลาพวกนี้จะถ้าเราปล่อยแล้วมันจะได้ความปลื้มมากกว่ากันเนี้ยค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ธีรธรรมล่ะคะมีคนบอกว่าการซื้อปลาหน้าเขียงแบบว่าแบบกำลังจะถูกฆ่าเลยเนี่ยเอามาปล่อยจะได้อันนี้สงแรงอันนี้จริงไหมคะก็ดูตามรูปการข้อมูลแล้วก็บรรยากาศค่ะแล้วก็ใจของคนที่ไปซื้อเนี่ยก็จริงแท้แน่นอนค่ะเพราะว่าการที่ปลาตัวนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าเขาก็จะมีความรู้สึกนะกลัวตายรักตัวกลัวตายแล้วก็การที่จิตของเราได้สัมผัสกับบรรยากาศตรงนั้นตาของเราซึ่งก็ได้เห็นตรงนั้นบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเราได้ไปซื้อเองกับมือเราก็ตั้งใจจริงๆเลยนะบุกป่าฝ่าดงนะเดินทางก็รถติดไปอยู่ในตลาดสดกลิ่นก็แรงนะแล้วก็แม่ค้าก็กำลังถืออิโต้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะอารมณ์ไม่ดีนะแต่ว่าเราตั้งใจว่าขอช่วยชีวิตก็เรียกว่าได้ฝ่าฟันหลายขั้นตอนนะจิตที่อยากจะช่วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจิตที่มุ่งมั่นก็ชื่อว่าได้บุญมากกว่าแต่ทีนี้ว่าเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยก็ไม่อยากให้มองว่าเออเราอยากจะได้บุญเยอะเราก็ไปยืนจ้องอยู่หน้าเขียงเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าตั้งแต่รู้เดียงสาคุณจะต้องเป็นชาวพุทธแท้ไม่ใช่เป็นชาวพุทธเทียมชาวพุทธแท้ต้องมีศีล5ทำทานถือศีลนั่งสมาธินะวันธรรมดาศีล5วันพระศีล8สวดธรรมจักรนั่งสมาธิเรื่อยแล้วก็อยู่ในบุญเรื่อยแล้วก็เมื่อมีปัญหามีทุกข์มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไปยืนอยู่หน้าเขียงเพื่อจะเอาปลาไปปล่อยก็มาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้ตั้งเยอะ 80,000 สีปันธรรมขันธ์ย่อเหลือ8แล้วมี8ล่อเหลือ3ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสก็ทั้งหมดนั้นย่อเหลือ1คือไม่ประมาทคือให้อยู่ในบุญอยู่ในสมาธิดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ใช่ไปโฟกัสเรื่องแค่ปล่อยปลาหน้าเขียงว่าจะได้อานิสงส์แรงให้มาดูว่าเหตุที่จะอายุยืนมีอะไรบ้างกราบไหว้ผู้สูงวัยเคารพพ่อแม่เคารพคนที่อายุมากกว่าเราเคารพคนที่มีคุณธรรมมากกว่าเรามีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนมืออ่อนเหล่านี้ทั้งหมดทำให้อายุยืนถวายภัตตาหารพระเนนนะพระเนนบุญธิบาตก็ตักบาตรเหล่านี้ทั้งหมดทำให้อายุยืนซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ใช่ไปโฟกัสแค่หน้าเขียง อยากให้มองชีวิตทั้งหมดนะแล้วก็ทำตรงนี้ให้เป็นนิสัยให้เป็นอจินตกรรมเป็นกุศลกรรมที่ประพฤติสม่ำเสมอชีวิตของเราก็จะมีความสุขสมมติต่างว่าโอเคแหละไปยืนอยู่หน้าเขียงแล้วเราได้บุญอานิสงส์แรงอายุยืน
อายุยืนแต่ว่าจนเป็นไงอายุยืนแต่ว่าโง่เป็นยังไงอ๋อไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้นั่งสมาธิก็โง่สิอายุยืนไปจ้องอยู่หน้าเขียงทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยจึงออกมั้ยฮะค่ะเอออายุยืนแต่ว่าจนเพราะว่าไม่ได้ไปทําทานกับเนื้อนาบุญไม่ได้ทําทานกับมนุษย์ที่มีศีลมากกว่าการช่วยเหลือปลาเนี่ยอาจจะเป็นเหตุทําให้สบายใจหรือว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามกระแสเพราะถ้าเราเสิร์ชเข้าไปใน Google นะปล่อยปลาหมอกี่ตัวปล่อยปลาไหลกี่ตัวปล่อยวันไหนคนเกิดวันนี้ปล่อยอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้นะพอเห็นเราโอ้นี่มีการชี้นำก็ไม่แน่ว่าเออไอพวกที่กำลังเฝ้าเขียงอยู่ หรือพวกที่ทำอะไรนะบ่อปลานี่อาจจะมีเอี่ยวกับพวกหมอดูก็ได้ก็ไม่รู้นะนี่ก็จะปล่อยเป็นพิธีกรรมปล่อยเป็นอะไรอะกระแสทั้งปีเลยปล่อยวันละ5ลังปล่อยวันละ10ลังขอโหสินะครับถ้าพระอาจารย์รูปใดหรือโครงการใดวัดใดทำอยู่ซึ่งก็ตั้งใจจริงก็มีไอ้พวกหากินก็มีอยู่อย่างนี้แต่สาระสำคัญดีที่สุดคือเราต้องอยู่ในบุญทุกวันและบุญที่ได้บุญมากกว่าปล่อยปลาหน้าเขียงก็มีตั้งเยอะทำทานให้เป็นนิสัยได้บุญมากกว่าอยู่แล้วรักษาศีลให้เป็นนิสัยได้บุญมากกว่าอยู่แล้วส่วนธรรมจักรนั่งสมาธิให้เป็นนิสัยได้บุญมากกว่าอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์ปุญญพัฒน์คะก็จะมีบางคนที่บอกว่าการปล่อยปลาชนิดไหนแล้วค่ะก็แบบไม่ควรที่จะกินปลาชนิดนั้นนะคะพระอาจารย์คิดเห็นยังไงคะจริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันครับระหว่างเรื่องของบุญแล้วก็เรื่องของความเชื่อแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ชาวโลกติดเตียนเนี่ยคือบางทีอาจจะความเชื่อสิ่งที่ชาวโลกติดเตียนอาจจะทำให้กลายเป็นความเชื่อในอนาคตเนี่ยแต่ว่าจากกรณีนี้เห็นแล้วรู้สึกว่าบางทีคนปล่อยอ่ะคนปล่อยก็รู้สึกกลัวเนี่ยปล่อยปลาตัวนั้นปั๊บเอ้าถ้าเรากินปลาตัวนั้นก็เหมือนไม่ได้ปล่อยนี่มันก็เหมือนกับยังอยู่ในจานเรานี่นะก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยติดเตียนตัวเองเนี่ยแล้วก็กลายเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาแต่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวกันครับจริงๆถ้าจะว่าบาปไม่บาปจริงๆก็คือเราต้องดูองค์ประกอบครับว่า1คือปลาตัวนั้นน่ะปลาที่เรากินอยู่ถูกฆ่ามาเพื่อเราหรือเปล่าหรือว่าเราสั่งให้ฆ่าหรือเปล่าค่ะแล้วว่าเราได้มาจากไหนแล้วก็เค้าหลักๆคือแค่เรารู้ว่าเค้าฆ่าเพื่อเราหรือว่าเราสั่งให้ฆ่าหรือเปล่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะฮะงั้นก็ไม่ต้องญาติโยมคนไหนที่กังวลก็เลิกหวังเรื่องพวกนี้ก็ดูองค์ประกอบของศีลข้อที่1ใช่ไหมคะใช่ครับในช่วงของการปล่อยปลานะคะได้บาปมากกว่าบุญหรือไม่นะคะเราก็ได้ฟังพระอาจารย์ไปแล้วนะคะว่าการปล่อยปลาแต่ละชนิดแก้กรรมต่างกันไหมนะคะไม่มีบัญญัตินะคะเราให้ปล่อยด้วยความสบายใจค่ะทำด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าเราอยู่ในบุญได้ทุกวันนะคะละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นนิดค่ะก็จะทำให้เราได้อานิสงส์แล้วก็ได้อยู่ในบุญด้วยนะคะในช่วงต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพระอาจารย์กันต่อค่ะรายการมาโลกเห็นธรรมนะคะตอนปล่อยปลาได้บาปมากกว่าบุญหรือไม่นะคะวันนี้ค่ะในช่วงเห็นธรรมนี้นะคะเดี๋ยวมาถามพระอาจารย์กันต่อนะคะกับคำถามที่ทุกท่านอยากรู้นะคะเขาบอกว่าการปล่อยปลาเนี่ยทำให้อายุยืนใครที่อยากจะมีอายุยืนให้ต่ออายุในการปล่อยปลาอยากจะถามพระอาจารย์ค่ะว่าทำไมถึงมีความเชื่อแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วความเชื่อนี้ก็ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเราอย่างเดียวครับในทางของฝรั่งเองเขาก็เคยพูดถึงเรื่องของการให้ชีวิตเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงการปล่อยปลาฝรั่งเขาก็เคยทำวิจัยบอกมาเคยทำวิจัยว่าอะไรที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขแล้วก็อะไรที่จะทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่อย่างยืนยาวนานเนี่ยซึ่งก็ค้นพบว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยการให้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยยืดอายุการหายใจแล้วก็ทำให้รู้สึกอยากจะมีชีวิตอยู่ต่ออย่างเงี้ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับแต่จริงแล้วในเรื่องของการปล่อยปลาพระไตรปิฎกก็มีกล่าวไว้เหมือนกันครับก็คือในเรื่องของในสมัยพุทธกาลนะมีสำเนียงอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าสำเนียงติสสะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็อายุได้บวชตอนอายุ7 ปีครับมีแล้วก็ไปพระอุปัชฌาย์ก็คือพระสารีบุตรครับอัครสาวก
เรื่องของเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเงี้ยค่ะแล้วมีอยู่วันนึงพระสารีบุตรเนี่ยก็บอกข่าวดีครับข่าวดีอยู่เรื่องนึงข่าวดีก็คือท่านก็บอกว่าติสสะสัมมาเนนท่านจะมีอายุได้ไม่ถึง7วันค่ะระหว่างที่พอสัมมาเนนรูปเนี้ยฟังปั๊บก็รู้สึกว่าเอ๊ะก็เริ่มวางแผนชีวิต7วันสุดท้ายแล้วว่าเฮ้ยใน7วันสุดท้ายเราจะทำอะไรก็เลยวางแผนว่าเก่าเรากราบลาพระอาจารย์ดีกว่าแล้วก็ไปบอกลาพ่อกับแม่นี่คือแผนของสัมมาเนนแล้วซึ่งสัมมาเนนก็คิดว่า3วันน่าจะเดินทางไปถึงพ่อกับแม่ของตนเนี่ยแล้วก็เลยตัดสินใจออกเดินทางครับกราบลาเสร็จปั๊บก็ออกเดินทางแต่ระหว่างทางบังเอิญไปเจอสระหนึ่งที่สระมันแห้งสระน้ำสระหนึ่งที่มันแห้งแล้วก็มีปลาไม่ใช่ตัวเดียวหลายตัวอย่างปลาเล็กปลาใหญ่ที่มันแบบกำลังเกิดกาเนี่ยคือว่าใกล้จะตายเนี่ยว่าสระมันแห้งเนี่ยสัมมาเนนก็เริ่มคิดได้เออเราน่าจะปล่อยปลาตัวนี้ดีกว่าพวกนี้ดีกว่าก็เลยเอาปลาทั้งหมดน่ะไปปล่อยแล้วก็อธิษฐานว่าก็เลยพูดกับตัวเองครับว่ายังไงซะเราก็จะตายใน7วันเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดปลาตัวเนี้ยปลาพวกเนี้ยถ้ามันไม่มีน้ำอยู่มันก็จะตายในวันนี้เองอย่ากันนั้นเลยอย่าอย่างนั้นเลยเราควรจะให้ชีวิตปลาพวกนี้ดีกว่าให้เขามีชีวิตต่อไปในหนองน้ำแล้วก็ปลาปล่อยไปปรากฏว่าด้วยอานิสงส์แห่งบุญนั้นครับพอกลับบ้านผ่านไป7วันปั๊บสัมมาเนนก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นกำลังให้พุทธนาจนตลอดชีวิตครับค่ะทำไมถึงยังมีชีวิตอยู่ได้คะอันนี้ก็ในอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยบุญจากการปล่อยปลาแล้วก็ด้วยอานิสงส์ที่เกิดจิตขนาดแค่จะตายทำให้มันชีวิตมันดวงบุญมันขยายแล้วก็ทำให้ต่อชีวิตได้ซึ่งเรื่องแบบนี้มีอยู่เยอะนะด้วยอานิสงส์ของบุญเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์บุญเกี่ยวกับการปล่อยปลาที่มีในพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานให้เราได้เห็นว่าอ๋อมีอานิสงส์ของการปล่อยปลาด้วยในเรื่องของสัมมาเนนติสสะใช่ไหมคะหาพระอาจารย์ธีรธรรมนะคะในเรื่องของการปล่อยปลาแล้วต่ออายุให้ยืนยาวพระอาจารย์คิดว่ายังไงคะก็ตรงนี้ก็เห็นด้วยกับท่านมหาบุญญพัฒน์นะว่าการที่เราทำอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นยาที่สั่งว่าปเตพีชังวานพืชเช่นใดตาที่สังละเปเตพลังย่อมได้ผลเช่นนั้นกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังนั้นเมื่อเราอยากมีอายุเราก็ต้องให้อายุปลาจะถูกฆ่าปลาจะถูก อะไรขึ้นเขียงอะไรพวกนี้นะเราก็เอาไปให้เขาได้หลุดพ้นจากการถูกฆ่าแทนที่จะมีอายุแค่7วันก็ยาวไป7เดือนเลยอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ในส่วนของผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยในส่วนของผู้ที่อยากอายุยืนนอกจากจะทำทานถือศีลนั่งสมาธิเป็นปกติแล้วก็มีกิจกรรมปล่อยปลาเข้ามาด้วยก็ถือว่าเป็นการทำให้อาเลิศเบิกบานในบุญเป็นการทำให้คือถ้าเราไปที่แม่น้ำคงคาก็ดีไปที่เจ้าพระยาก็ดีไปที่จุดที่ปล่อยปลาก็ดีบรรยากาศที่ใจของเราตัวของเราอยู่ตรงนั้นมันจะดูแบบรีแลกซ์อิสระเสรีกว้างใหญ่ไพศาลขณะเดียวกันการที่เราได้เจริญเมตตาภาวนาคือเจริญความเมตตาในปลาเนี่ยจิตมันจะขยายใช่ไหมฮะจิตมันขยายคือจิตมันจะสว่างอ่ะก็ชื่อว่าเมื่อจิตสว่างปุ๊บบุญที่จะส่งผลให้อายุยืนเนี่ยก็มาแล้วนะซึ่งตัวนี้ก็บุญก็ทำงานบุญก็จะได้ช่องเมื่อจิตผ่องใสใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องสุคติเมื่อจิตหมองก็เป็นเรื่องของทุกขติใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จฉะนั้นท่านใดที่ไปปล่อยปลาจะเป็นผู้ที่ใจสบายเนี่ยใจก็อยู่ที่กลางกายพอดีเลยบุญที่ส่งผลอธิษฐานจิตก็เป็นความจริงถ้าปล่อยปลาก็จะอายุยืนแต่ไม่ใช่ว่าอายุยืนเพราะการปล่อยปลาอย่างเดียวจริงๆแล้วที่เจาะลึกเข้าไปอีกก็คือการที่มีความเคารพต่อพระรัตนตรัยมีความเคารพต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรต่อผู้หลักผู้ใหญ่ คือเป็นคนที่มืออ่อนมีความเคารพนะไม่เป็นคนกระด้างไม่เป็นคนมีมานะทิฏฐิไม่เป็นคนที่ยกตนข่มท่านเหล่านี้จะเป็นเหตุที่ทำให้อายุยืนอย่างเช่นในพระไตรปิฎกก็จะมีการสวดพระปริตรบูชาพระรัตนตรัยสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอายุวัฒนกุมารเนี่ยจะตายภายใน7วันแต่ว่าพอ
ให้พระภิกษุสงฆ์มาสวด7วัน7คืนนะฮะแล้วก็นอบน้อมพระรัตนตรัยปรากฏว่าแทนที่จะตายภายใน7วันอยู่ต่อมาได้120ปีฉะนั้นการที่พวกเราสวดมนต์เยอะๆอย่างเช่นสวดธรรมจักรเนี่ยนอบน้อมพระรัตนตรัยนอบน้อมพระธรรมคืออริยมรรคมีองค์8จะเป็นเหตุให้อายุยืนตรงนี้ก็จะมีอานิสงส์เหมือนกันค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วบางคนจะไปปล่อยปลาอยากได้คาถาต้องมีคาถาปล่อยปลามั้ยคะก็คือในพระไตรปิฎกไม่มีหรือว่าในหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายก็แล้วแต่อัธยาศัยท่านนะท่านก็จะเก่งบาลีท่านจะเก่งภาษาไทยท่านก็จะเก่งกลอนท่านก็จะผูกขึ้นมาในส่วนของการที่ปล่อยปลาจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้เราอ่ะนอบน้อมพระรัตนตรัยก่อน อย่างเช่นที่วัดของเราก็พุทธบูชามหาเตชวันโตข้าพเจ้าบูชาพุทธเจ้าขอให้มีเดชธรรมบูชามหาปัญโยข้าพเจ้าบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญาสังฆบูชามหาโพคะวะหัวข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ขอให้มีโภคทรัพย์สมบัติเหล่านี้ทั้งหมดคือนอบน้อมอ้างอิงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเมื่อใจของเราจดจ่ออยู่กับพระรัตนตรัยใจของเราจะศักดิ์สิทธิ์ใจของเราก็จะประเสริฐใจของเราก็จะใสสว่างเมื่อเรานึกถึงบุญปล่อยปลาเนี่ยเราจะบอกว่าสาธุขอให้ปลาเหล่านี้ มีอายุยืนยาวตามอัตภาพเป็นอิสระเสรีขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกโศกโรคภัยอายุยืนยาวแค่นี้ก็ได้นะหรือว่าจะอ้างไปถึงนู่นนะส่งบุญให้พ่อแม่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายส่งบุญให้คนทั้งโลกส่งบุญให้คู่เวรคู่กรรม อะไรก็ได้แต่ว่าคาถาจริงๆเนี่ยไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอะไรแต่โดยความชอบทั้งหมดทั้งปวงนั้นให้อ้างอิงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จากนั้นให้ปลื้มในบุญที่เราทำเอามาพูดและจากนั้นให้พูดในสิ่งที่บุญเราทำว่าจะมีผลอย่างไรอย่างเช่นตอนนี้กำลังปล่อยปลาก็ปลาทั้งหลายเหล่านี้กำลังจะถูกฆ่ากำลังจะถูกเบียดเบียนถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตปลาไว้ปลาก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้มันเป็นความจริงปลื้มไหมพอปลื้มปุ๊บอ้าวอานิสงส์ปล่อยปลาจะเป็นยังไงทำให้อายุยืนเราก็อธิษฐานจิตเป็นคาถาต่อไปก่อให้ข้าพเจ้าหายเจ็บหายป่วยหายไข้แข็งแรงอายุยืนเนี่ยก็ให้ดีไซน์บุญเรียกว่าอธิษฐานจิตอ่ะให้บุญนั้นส่งผลอย่างนี้นะใส่ใจตั้งใจด้วยความปลื้มด้วยความปิติค่ะแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งนะคะพระอาจารย์ปุญญพัฒน์ครับ บางคนปล่อยปลาไปแล้วค่ะ คือนอกจากอยากได้คาถาอยากได้ปลาแล้วต้องปล่อยอะไรแล้วเนี่ยบางคนปล่อยไปแล้วนะคะก็ยังไม่ค่อยสบายใจยังติดใจว่าเอ๊ะแล้วปลาที่เราปล่อยไปเนี่ยมันจะรอดชีวิตไหมเราจะได้บุญหรือเปล่าพระอาจารย์ให้ข้อคิดหน่อยค่ะว่าต้องทำยังไงดีก็หลักๆก็คือเราต้องดูสภาพอยู่3อย่างครับค่ะคืออันแรกก็คือต้องดูสภาพแวดล้อมของที่นั่นครับค่ะก็คือปลาก็กลัวคนเนี่ยกลัวคนไปฆ่าชั่วชาวประมงแล้วก็ต้องดูว่าที่ที่นั่นมันปลอดจากการฆ่าปลาหรือเปล่าอาจจะปลาหรือเปล่าซึ่งมันก็มีเป็นไปได้ทุกที่นะแต่ว่ามันจะมีที่ที่ปลอดอยู่ครับค่ะเป็นที่ที่ปลอดภัยใช่ครับอย่างน้ำแม่น้ำใหญ่ๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลอดภัยอยู่แล้วว่าหรือว่าเขตอภัยทานนี้ใช่ไหมคะเขตอภัยทานก็พอได้อยู่ครับ แล้วก็ดูสภาพน้ำว่ามันโอเคไหมสภาพน้ำค่ะสภาพน้ำต้องสะอาดต้องสะอาดอยู่แล้วแต่จริงแล้วก็ถ้าปลามันอยู่ได้มันก็อาจจะอยู่ของมันนะครับต้องลองแล้วก็ดูว่าที่ที่นั่นน่ะมันไม่ใช่แหล่งทำมาหากินเนี่ยถ้าไปปล่อยในนาก็ไม่ได้เงี้ยเพราะว่ามันเป็นที่ทำมาหากินของเขาเงี้ยบางทีอาจจะขุดดินทับปลาตายก็ได้เงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องของสภาพปลาครับถ้าปลาดูก่อนปล่อยก็ดูหน่อยว่าปลามันช้ำไหมช้ำเพราะว่าเราเก็บไม่นานใส่ถุงไม่นานหรือเปล่าเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะได้บาปแทนเนี่ยเพราะเราก็รีบปล่อยดีกว่าเนี่ยถ้าปลาช้ำแล้วก็ดูประเภทของปลาโดยส่วนใหญ่ครับดูประเภทของปลาแล้วก็ดูว่าปลานั้นเราช่วยมันมาจากอะไรเงี้ยเราช่วยมาจากเขียงหรือเปล่าหรือว่ามาจากการซื้อขายการทำปลากินในบ้านหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีนึงครับก็ที่สำคัญคือเราต้องอย่าลืมดูสภาพใจของตัวเองครับค่ะถ้าเราเหนื่อยๆแล้วก็ไปตามหาปลาเหนื่อยมาแล้วก็ปล่อยไปงั้นเงี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรครับค่ะถ้าเราปล่อยแล้วมันไม่ปื้มเนี่ยมันก็มีประโยชน์เนี่ย
ทางที่ดีก็คือเราพยายามหาแล้วก็มีจิตตั้งจิตเป็นกุศลแล้วก็พยายามหาให้เต็มที่เราคิดว่าคิดให้คิดเสมอว่าปลาที่เราปล่อยเนี่ยจะช่วยให้แม่น้ำมันสะอาดร่มเย็นแล้วก็ให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยช่วยชีวิตปลาแล้วก็ช่วยชีวิตต่อชีวิตของเราให้มันยืนยาวด้วยเงี้ยก็คือสภาพใจอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ขอนอบน้อมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยขอเอาปลาที่ตรงเนี้ยบูชาท่านให้ชีวิตครับประมาณนี้ครับค่ะหลวงพระอาจารย์คะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะคะว่าปล่อยคือดูสภาพแวดล้อมดูสภาพปลาแล้วก็อย่าลืมดูสภาพใจของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ต้องรักษาใจของเราให้ใสๆตลอดการทำบุญนะคะซึ่งใครที่จะไปปล่อยปลาก็จะได้เคล็ดลับตามที่พระอาจารย์แนะนำไปนะพระอาจารย์ธีรธรรมคะจะมีอีกข้อสงสัยนึงค่ะเขาบอกว่าก็จะโพสแล้วก็จะมีการพูดถึงกันมากว่าการปล่อยปลาเนี่ยได้บาปมากกว่าบุญอันนี้อยากรู้ว่าที่บอกว่าได้บาปมากกว่าบุญเนี่ยคือเป็นอย่างไรคะก็คือจะมีประเด็นเช่นบางท่านเอาปลาดุกอุยไปปล่อยในแหล่งแม่น้ำซึ่งปลาดุกเนี่ยปลาดุกอุยเนี่ยมันอยู่ในทุกแหล่งอันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าพอไปปล่อยแล้วเนี่ยเจ้าที่เจ้าถิ่นปลาที่เป็นเจ้าที่เจ้าถิ่นนะก็จะถูกปลาดุกอุยกินนะฮะซึ่งตรงนี้ก็อะไรอ่ะเหมือนอยากจะได้บุญเอาปลาปิ้งย่าไปปล่อยแล้วกัดคนตายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีประเด็นว่าเอาเต่าไปปล่อยในจุดที่ไม่มีตะลิ่งไม่มีฝั่งปรากฏว่าเต่าเนี่ยมันก็ต้องหาตะลิ่งเกาะหาฝั่งเกาะใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในน้ำยีบสีนอหรือว่าเอเวอรี่ไทม์ตลอดเวลานะมันจะต้องขึ้นใช่ไหมขึ้นมาหายใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ประเด็นคือเต่าต้องหายใจต้องมีตะลิ่งถ้าเราปล่อยแบบโอ้มันไม่มีตะลิ่งไม่มีฝั่งเลยเต่าตายซึ่งตรงนี้ก็ลักษณะว่าเหมือนทำบุญแล้วได้บาปซึ่งทั้งหมดทั้งปวงจะบอกว่าจะทำบุญก็ต้องประกอบด้วยปัญญาเราก็รู้อยู่ว่าเด็กเนี่ยต้องกินผักใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราให้เด็กกินผักเยอะเกินไปไม่ย่อยตายได้ไหมได นะสมมตินะสมมติเรารู้ว่าอ่านหนังสือเนี่ยดีได้ปัญญาใช่ไหมนี่ไปอ่านหนังสือเนี่ยทั้งวันทั้งคืน 2-3 คืนไม่นอนมีสิทธิ์ตายได้ไหมทุกอย่างต้องประกอบด้วยปัญญาสาธุค่ะค่ะในช่วงเห็นธรรมนะคะเราก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าแนวคิดในการที่เราจะปล่อยปลาให้ได้บุญนะคะก็คือเราต้องดูสภาพใจของเรานะคะให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะคะในช่วงของการที่จะนำปลาไปปล่อยหรือว่าการพิจารณาว่าจะปล่อยปลาอะไรดีนะคะแล้วก็ดูสภาพของปลาว่ามีความพร้อมมีสุขภาพแข็งแรงไหมแล้วก็สภาพน้ำที่เราจะไปปล่อยเป็นยังไงเหมาะสมไหมนะคะนี่ก็เป็นข้อคิดที่พระอาจารย์ได้แนะนำเรามาค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะพระอาจารย์จะได้ฝากข้อคิดถึงผู้รับชมรายการนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการมอลโลเห็นธรรมนะคะตอนปล่อยปลาได้บาปมากกว่าบุญหรือไม่นะคะเราก็อยู่กับพระอาจารย์นะคะซึ่งก็มีคำถามค่ะที่หลายคนตอนนี้ก็รักษาสุขภาพนะคะกินครีนกินมังสวิรัติบ้างนะคะก็จะเป็นห่วงในเรื่องของการกินเนื้อหรือว่าการกินปลานะคะก็คืออยากจะให้อาจารย์ได้ข้อคิดค่ะว่าทำยังไงให้รู้สึกว่ามันไม่บาปหรือว่าจะกินยังไงให้ได้บุญอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะก็หลักๆแล้วนี่สำหรับเราชาวพุทธหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกาเนี่ยถ้าเราคิดมากๆคิดเยอะๆเราก็จะเห็นว่าเนื้อเนี่ยที่อยู่บนจานข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะเรากำลังพูดถึงปลาปล่อยปลาเนี่ยปลาเนี่ยเราจะกินได้ไหมเพราะว่าเราเคยปล่อยปลาตัวนี้หรือว่าปลานี้เขาฆ่ามาเพื่อเราไหมทั้งหมดทั้งปวงนี่มันจะเป็นบาปหรือเปล่าเพราะว่าผู้ที่มีเมตตาธรรมผู้ที่เจริญเมตตามากๆผู้ที่ปล่อยปลามากๆผู้ที่ชอบสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือมนุษย์มากๆเนี่ยจะเริ่มมีจิตที่อ่อนโยนละทีนี้ก็จะมาตั้งประเด็นว่าเฮ้ไปที่ไหนปลานี่ก็ไม่น่ากินได้เนื้อนี่ก็ไม่น่ากินได้เริ่มมีเมตตาจิตมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้รอบความรู้เราไม่สมบูรณ์มีญาติโยมมาพูดมาคุยเยอะเลยว่าโยมเพิ่งไปปล่อยปลาช่อนมาโยมท
านปลาช่อนไม่ได้นะโยมเพิ่งไปเนี่ยนะให้อะไรนะปล่อยโคปล่อยคาราบาวมาอย่างเงี้ยโอสเต็กโยมก็ไม่กล้าแตะแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วหลักพุทธเจ้าว่าไปยังไงในสมัยพุทธกาลก็จะมีพระเทวทัตซึ่งก็เรียกว่าเป็นหลวงพี่หัวดื้อเนี่ยนะเป็นพระที่เรียกว่ามีประเด็นที่สุดแล้วในส่วนของฝ่ายพระเราท่านก็จะชอบทำตัวโดดเด่นทำตัวให้เกินพุทธเจ้าเพื่ จะได้เด่นจะได้ดังแล้วก็คนยอมรับให้ดูเคร่งโดยเฉพาะการปฏิบัติเคร่งอยู่คนไม้เป็นวัดถือป้าบางสกุลสามผืนเป็นวัดแล้วก็ฉันอะไรนะไม่ฉันเนื้อไม่ฉันปลาตลอดชีวิตให้ดูอะไรให้ดูโอ้เรานี่นะดูเมตตาดูดีแค่เราฟังว่าอยู่คนไม้ตลอดชีวิตอย่างนี้โอ้เป็นยังไงเอ่ยโอ้สุดยอดอยู่ได้ยังไงนกกามันยังไม่อยู่ตลอดชีวิตเลยบางทีมันสร้างรังไว้ใช่ไหมค่ะเนี่ยฉะนั้นถ้าดูเคร่งๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ต้องดูว่าชีวิตของทุกคนมันไม่ได้เหมือนกันทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามกินเนื้อไม่ได้ห้ามกินปลาเพราะว่าเนื้อปลาที่เอามากินเนี่ยบางทีเนื้อของช้างม้าวัวควายมันตายเองก็มีเนื้อของปลามันตายเองก็มีและประเด็นก็คือว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ตายเองล่ะหลักก็คือว่าเราไม่ได้สั่งให้ฆ่าเราไม่เห็นการฆ่าเราไม่ได้ฆ่าเองเนื้อเหล่านี้ปลาเหล่านี้เราทานได้แต่ว่ามีผักมาเราก็ทานเฉพาะผักมีผลไม้มาเราก็ทานเฉพาะผลไม้ก็ได้ใช่ไหมฮะไปช้อปปิ้งร้านตลาดอย่างเงี้ยบาสุกปัจจิกาญาติโยมอย่างเงี้ยดร.ปุ้ยพิธีกรนะไปเดินช้อปปิ้งตลาดนะปรากฏว่าวันนี้มีขายแต่ผักมีผลไม้เราก็ซื้อเฉพาะผักผลไม้ไปทั้งชาติเกิดมาในโลกมนุษย์ที่เขาไม่กินปลาไม่กินผักเอ้ยไม่กินเนื้อค่ะคุณก็ซื้อผักซื้อผลไม้กินทั้งชาติใช่ไหมแต่ว่าการไปฆ่าเองไม่ได้เป็นบาปให้เข้าใจตรงนี้นะให้เข้าใจตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าเออกินปลากินเนื้อแล้วได้บาปไม่ใช่เพราะเราไม่ได้มีจิตคิดจะฆ่าเพราะในหลักของศีลพุทธเจ้าก็ให้ไว้หนึ่งสัตว์มีชีวิตสองมีจิตคิดจะฆ่าสามพยายามฆ่าสี่สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นคือองค์ประกอบเหล่านี้คือเป็นบาปแต่เราแค่ปลามันตายอยู่ที่ตลาดใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปเดินตลาดสดนะก็ต้องพิจารณาให้มันรู้สึกว่าจิตใจของเรามันรับได้นะปลาที่มันตายเองนู่นนี่นั่นนะคือปลาบางประเภทใช่ไหมมันขึ้นจากทะเลมันก็ตายแต่ในเรือแล้วก็ไม่รู้นะอันนี้พระพูดเยอะเดี๋ยวก็ว่าพูดเยอะก็ยิ่งเห็นภาพเยอะแต่ประเด็นคือว่าเราไม่ต้องไปใส่ใจจุดนั้นเราใส่ใจแค่ว่าเราเนี่ยตั้งใจรักษาศีลไหมเราอ่ะไม่มีจิตคิดจะฆ่าเราไม่ได้พยายามฆ่านะและเมื่อไม่มีการฆ่ามีแค่ผักผลไม้ยุคใดสมัยใดถ้ามนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้เราก็เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างเช่นในพ.ศ.นี้มันจะมีธีมของอะไรนะคลีนใช่ไหมอาหารสุขภาพไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเหล่านี้เข้ามาเราก็อ้าวคลีนก็คลีนเห็นไหมอาตมาก็พร้อมที่จะคลีนเหมือนกันนะเรียกว่าพระภิกษุเราเนี่ยอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายขอเจริญพรสาธุค่ะค่ะในช่วงท้ายของรายการค่ะขอพระอาจารย์บุญยพัฒน์ค่ะได้ฝากข้อคิดถึงผู้รับชมรายการให้ข้อคิดในเรื่องของการปล่อยปลาค่ะครับครับข้อคิดนะก็อยากจะฝากไว้2เรื่องแล้วกันครับค่ะคือหลวงพี่ก็ปล่อยปลาก็เป็นคนที่ปล่อยปลาบ่อยๆกับคณะเพื่อนๆนะครับค่ะเพื่อนๆพาก็คือห่วงเรื่องของสภาพปลาครับค่ะบางทีด้วยความที่เราอยากปล่อยปลาแต่ว่าเราเก็บมันไว้ในถังนานไปอ่ะบางทีหลวงพี่ก็เคยเจอเหมือนกันคือเปิดมาอีกทีก็เลือดเต็มถังแล้วเนี่ยล่อแร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทางที่ดีก็คืออยากจะซื้อมาก็รีบปล่อยไปเลยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะทำอะไรแล้วก็อยากจะให้บูชาพระรัตนตรัยครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระรัตนตรัยนี่ถือว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกอันสูงสุดนะครับที่พึ่งสุดท้ายของทุกๆชีวิตเราต้องพึ่งพระรัตนตรัยหมดนะดังนั้นก็ปล่อยปลาบูชาพระรัตนตรัยเอาบุญให้กับพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ในพระรัตนตรัยในตัวของเราเนี่ยอยากให้มองตรงจุดนี้ด้วยครับเราจะได้ไม่ปล่อยไปแล้วก็เฉยๆแล้วก็เพื่อยืดอายุไขให้ยืนยาวก็อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอยากเสริมตรงเรื่องของบูชาพระรัตนตรัยจะได้บุญทับทวีขึ้นไปอีกครับ
ค่ะสาธุค่ะค่ะขอพระอาจารย์ธีรธรรมค่ะได้เมตตาฝากข้อคิดถึงผู้รับชมรายการค่ะก็อย่าลืมว่าเราปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเนี่ยเราต้องการให้ปลานั้นอายุยืนให้ปลานั้นมีความสุขขณะเดียวกันสำคัญกว่านั้นคือเราต้องการให้เราแข็งแรงอายุยืนใช่ไหมค่ะแต่สิ่งที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปล่อยคู่เวรคู่กรรมให้อภัยทานเราจะปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแต่ว่าเราอยู่กับใครก็ทะเลาะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับเพื่อนที่ทำงานจิตมันหน่วงจิตมันโทสะปะทุตลอดเลยแม้เราจะปล่อยปลาเป็นล้านล้านตัวนะบุญที่เราปล่อยปลาก็ไม่ส่งผลนะเพราะว่าจิตมันยังคุกรุ่นด้วยโทสะคุกรุ่นด้วยความโกรธความเมตตาที่เราให้กับปลาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ใจของเราอย่างแท้จริงฉะนั้นปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเราก็ต้องปล่อยคู่เวรคู่กรรมให้อภัยทานซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้บุญปล่อยปลาในส่งผลมากขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่จะมีความสุขเฉพาะปลาที่เราปล่อยนะมนุษย์ที่เราปล่อย ไม่ถือสาเนี่ยนะปล่อยปลานะปล่อยไม่ให้เขารู้สึกว่ามาเป็นมลทินมาเป็นตัวซึ่งเป็นประเด็นปัญหาให้เราถือโกรธเนี่ยถ้าเราปล่อยซะแล้วเราก็มีความสุขยืนเดินนั่งนอนสบายและขณะเดียวกันเมื่อเราปล่อยอภัยทานคู่เวรคู่กรรมก็ดีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาไปไหวก็ดีกายของเราสบายใจของเราสบายจะนำไปสู่การนั่งสมาธิหยุดนิ่งมีประสบการณ์ธรรมะได้โดยง่ายขอเจริญพรค่ะสาธุค่ะหากคุณผู้ชมคะรายการมองโลกเห็นธรรมนะคะก็ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์พระมหาดร.ธีรธรรมธรรมธีโรประเด็นธรรม9ประโยคนะคะพระมหาปุญญพัฒน์ธรรมวัฒโตนะคะประเด็นธรรม6ประโยคนะคะก็กราบขอบคุณพระอาจารย์ทั้ง2รูปนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ธรรมทานในรายการวันนี้ค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของการปล่อยปลานะคะถ้าเราจะปล่อยปลาให้ได้บุญนะคะก็ให้เรามีจิตใจที่ตั้งมั่นนะคะโดยเฉพาะพระอาจารย์ให้เคล็ดลับว่าให้เรานึกถึงพระรัตนตรัยนะคะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเรานะคะแล้วก็ปล่อยด้วยจิตที่สบายผ่องใสนะคะไม่ต้องกังวลแล้วก็ปล่อยไปแล้วนะคะนอกจากจะปล่อยปลาก็ดูสภาพปลาสภาพแวดล้อมสภาพใจของเราแล้วนะคะก็อย่าลืมให้อภัยนะคะคู่กรรมคู่เวรหรือใครที่เราอาจจะมีอะไรในใจอยู่นะคะเราก็จะได้ปล่อยไปให้หมดเลยนะจะได้ฟรีอิสระทั้งเราทั้งเขานะคะจะได้มีความโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้โดยง่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ